หนึ่งหน่วยงานที่เขามีการกระจายวัคซีนเช่นเดียวกันเป็นการฉีดให้กับผู้ที่ทำงานเป็นผู้ประกันตนค่ะก็คือที่สำนักงานประกันสังคมนะคะเราจะมาพูดคุยกันว่าการกระจายวัคซีนตอนนี้เป็นยังไงภาพรวมรวมถึงเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาหลายคนกังวลใจมากโดยเฉพาะพอฟังไปแล้วเอ๊ะตกลงเนี่ยจะมีอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าสำนักงานประกันสังคมเขาก็ดูแลเหมือนกันค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะกับทางท่านโฆษกสำนักงานประกันสังคมท่านนันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกค่ะสวัสดีครับทีนี้ก็ยังมีความสับสนค่ะว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยบางคนฉันก็เป็นผู้ประกันตนเหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่มาตรา33เป็น39 40เดินเข้าไปฉีดได้ไหมคะตรงนี้ต้องขออนุญาตนำเรียนนะครับขออนุญาตช่วยกันแจ้งข่าวที่ถูกต้องด้วยก็คือว่าวันนี้เป็นความชัดเจนว่าเราเป็นการลงทะเบียนเป็นการแจ้งผ่านนายจ้างมาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะครับมีเริ่มต้นด้วยมาตรา33 33นี่แหละที่พูดถึงกันคือคนที่ทำงานยังทำงานอยู่กับนายจ้างส่งเงินสมทบอยู่ในสถานประกอบการอยู่ในโรงงานเรียกว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นี่คือเฉพาะกลุ่มนี้ครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครครั้งนี้เนี่ยเป็นการให้บริการกับผู้ประกันตนที่เป็นมาตรา33คือยังมีนายจ้างและก็ยังทำงานอยู่ตรงนี้ครับที่ผมนำเรียนว่ากระทรวงแรงงานโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยได้ยื่นมือเข้ามาแล้วก็หาแนวทางนี้ให้เนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดความสะดวกสบายไม่ใช่เพียงแต่การเดินทางมาสะดวกแค่นั้นนะครับนั่นหมายถึงสถานประกอบการโรงงานเขายังดำเนินการอยู่ได้โรงงานนี้อาจจะมีลูกจ้าง 3,000 คนขอเอาออกมาวันละ100คน200คนจัดลำดับมาอย่างนี้ทุกวันระบบการผลิตก็ไม่ได้เสียหายการผลิตชิ้นส่วนการผลิตรถยนต์การผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปต่างประเทศเขาก็ยังดำเนินการอยู่ได้นะครับไม่ใช่ว่าลูกจ้างพอให้แล้วก็ลางานออกกันมานะครับแล้วก็ไประดมไปเข้าแถวรอนานนะครับตรงนั้นเป็นระบบที่ผมมองว่ามันก็ทำให้จัดการได้ยุ่งยากลำบากแต่ระบบนี้เนี่ยเรามีช่วงเวลาให้4ช่วงเวลาใน1วัน8โมงถึง10โมง10โมงถึงเที่ยงแบ่งเป็นช่วงๆเป็นช่วงๆครับถ้าเผื่อโรงงานนี้ได้คิวแรกนะครับเขาก็เตรียมลูกจ้างเตรียมพนักงานมาถึงเรา 7:30 น. 8:00 น. ก็เริ่มดำเนินการไม่เกิน 10:00 น. ก็ได้กลับรวมเวลาตรวจสอบพักรอนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วก็พักรออีกครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็กลับโรงงานได้ก็คือในระบบของการผลิตเขาก็จัดการได้นี่คือผู้ประกันตนมาตรา33นั้นท่านบางท่านอาจจะบอกว่าเคยเป็นผู้ประกันตนออกจากงานมาแล้วแต่ประกันสังคมบอกว่ายังให้สิทธิ์ต่อ6เดือนนะใช่ครับท่านจะได้สิทธิ์เจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตเนี่ยต่ออีก6เดือนนะครับ4กรณีนี้เนี่ยตรงนี้เรียกว่าผู้ประกันตนมาตรา38เพราะท่านออกจากงานมาแล้วตรงนี้ก็จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ walk in ไปก็ไม่ได้ท่านส่วนนี้ท่านอาจจะมีการลงทะเบียนนะครับผ่านจุดต่างๆศูนย์ต่างๆที่ทางส่วนราชการต่างๆนะครับได้จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางกทม.หรือทางกระทรวงสาธารณสุขจัดเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งท่านบางท่านเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ก็คือออกจาก33แล้วนะครับประสงค์ที่จะส่งเงินต่อเพราะอยากได้สิทธิ์ต่ออื่นๆเนี่ยท่านก็เป็นผู้มีอาชีพอิสระตรงนี้ก็จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้เช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งผู้ประกันตนที่เป็นมาตรา40ผู้มีอาชีพอิสระไม่เคยเป็น33เลยไม่ได้เป็น39นะครับท่านมีประสงค์จะไปจ่ายเงินนะครับเดือนละ100บาท300บาทตามนะครับที่เรามีรูปแบบต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ใช่มาตรา33นะครับมาตรา33จะต้องติดต่อผ่านนายจ้างนายจ้างจะต้องมีส่วนช่วยนำมานะครับ HR จะต้องเป็นผู้ประสานงาน HR จะต้องเข้าไปช่วยจัดลำดับมาแล้วก็ช่วยเราในการดำเนินการวันนี้งานถึงได้ฉีดวัคซีนได้โดยสะดวกแล้วก็ไม่ติดขัดอะไรไม่มีข้อมูลไม่มีประเด็นที่ไปพักรอนานเป็นทำให้เกิดปัญหาต่างๆนะครับค่ะแต่ก็ต้องเห็นใจผู้ประกันตนมาตราอื่นๆขอถามแทนสักนิดนึงบางคนอาจจะรู้สึกน้อยใจ เราก็ส่งเงินเหมือนกันในแต่ละเดือนทำไมเราถึงไม่ได้สิทธิ์ในการเข้าไปฉีดอันนี้เราพูดคุยกันยังไงคะหรือว่าเรามองว่าคนกลุ่มนี้ยังมีโอกาสในการลงทะเบียนในระบบอื่นๆอีกด้วยอย่างเงี้ยค่ะครับผมสองวันที่ผ่านมาที่ผมพบเห็นก็คือมีผู้ประกันตนมาตรา33นี่แหละค่ะลงทะเบียนในช่องทางอื่นเพราะนั้นเฉพาะท่านเดินพอนายจ้างพอทางนายจ้างหรือสถานประกอบการเทศอาแจ้งมาผ่านระบบ e-service ของสำนักงานประกันสังคมมาแบบมาตรา33เนี่ยเราก็ต้องมาให้เขาดำเนินการเพื่อที่จะยกเลิกที่เขาลงทะเบียนไว้กับช่องทางอื่นซึ่งผมก็มั่นใจว่าจริงๆแล้วเราก็ประชาสัมพันธ์ไปพร้อมๆกันประกันสังคมเองนะครับพอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีการพูดคุยกันในคณะรัฐมนตรีพอพูดคุยกันแล้วท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็มองเห็น
ถึงความสำคัญของสถานคนที่ทำงานอยู่ในโรงงานในสถานประกอบการต้องออกไปทำงานมีความชัดเจนในการที่จะนำมาฉีดวัคซีนได้โดยเร็วนะครับได้โดยพร้อมกันทั่วหน้าเพื่อที่จะไปสร้างเป็นภูมิคุ้มกันในโรงงานในสถานประกอบการเนี่ยสิทธิ์อื่นก็มีการแจ้งให้จองเช่นเดียวกันนะครับเข้าไปจองเข้าไปลงทะเบียนเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเร็วๆนี้นะครับผมเชื่อมั่นในรัฐบาลเชื่อมั่นในท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าเรายังไงต้องจัดการได้เดือนหน้าเนี่ยผมว่ามาวัคซีนมาแล้วก็นะครับรอนิดนึงคิดว่าทุกสิทธิ์ทุกส่วนมาตราต่างๆเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับท่านก็มองอยู่เช่นเดียวกันว่าเราจะจัดการช่วยได้ไหมอย่างไรมีอยู่เท่าไหร่นะครับท่านก็ตรวจสอบอยู่เป็นระยะครับผมครับค่ะแสดงว่าที่เราให้มาตรา33นำร่องก่อนเนี่ยเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ต้องทำงานอยู่พอทำงานอย่างตอนนี้เนี่ยหลายคนทำงานอย่างเช่นในโรงงานก็ตามหรือว่าในพื้นที่ต่างๆแล้วเราเห็นว่าช่วงนี้ก็มีการติดเชื้อดังนั้นกลุ่มนี้เลยควรที่จะได้รับก่อนถูกต้องใช่ครับใช่ครับ อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของความสะดวกในการที่จะจัดการมองตรงนี้ด้วยนะครับว่าเขามาเป็นกลุ่มมี HR ช่วยว่าเตรียมไว้ว่าวันนี้จะออกมา100คนเวลานั้นเวลานี้แล้วมีการนัดหมายกันมาค่อนข้างที่ชัดเจนมีการเตรียมข้อมูลเตรียมเอกสารลงทะเบียนมากรอกประวัติมาอะไรมานะครับต่างๆมาก็คิดว่าในมาตราอื่นๆนะครับคิดว่ารัฐบาลเองนะครับแล้วก็กระทรวงแรงงานเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะดูที่จะหาช่องทางที่จะดูแลท่านด้วยกันเช่นเดียวกันครับค่ะแล้วอย่างนี้ในส่วนของมาตรา33เรามีผู้ประกันตนอยู่ประมาณเท่าไหร่อะคะแล้วเรานายจ้างที่เขาลงทะเบียนมาแล้วเนี่ยเรามีข้อมูลหรือยังว่าเขาลงทะเบียนมาแล้วเท่าไหร่ยังขาดอีกประมาณมากน้อยขนาดไหนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนครับผมผู้ประกันตนมาตรา33ที่มีอยู่ทั้งประเทศเนี่ยตัวเลขกลมๆประมาณ11ล้านคนค่ะ11ล้านคนเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับรอบนี้เนี่ยได้วัคซีนมา1ล้านผู้ประกันตนในกรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณ3ล้านนะครับก็ลงทะเบียนผ่านตรงนี้เรามาเนี่ยประมาณ2ล้านเศษๆนะครับ2ล้านเศษๆ2ล้านเศษๆเนี่ยได้วัคซีนมา1ล้านนะครับก็ใครลงทะเบียนก่อนนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ใครลงทะเบียนก่อนก็ได้ฉีดก่อนในขณะเดียวกันเมื่อ1ล้านเนี่ยถ้ามาลงทะเบียนไม่ครบวันนี้เราก็เริ่มดูแล้วว่าคนที่เราที่ลงทะเบียนก่อนแล้วไม่ครบเนี่ยเราก็ไปดูท้ายแถวต่อไปว่าเขาไม่ครบก็จะเชิญท่านตามลำดับขึ้นมาในรูปแบบ first come first serve พูดง่ายๆนะครับก็จะรันท่านขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าเราเริ่มใช้หลักการนี้ก็วันนี้นะครับพอเห็นว่าวันแรกเนี่ยไม่ครบ 100% แล้วนะครับเราก็มาดูว่าเราก็จะรันเข้ามาจะเติมเข้ามาให้เขาได้ครบนะครับที่วัคซีนที่มีนะครับจะได้เป็นการกระจายวัคซีนอย่างไปทั่วๆใช้วัคซีนอย่างคุ้มค่าคุ้มเหตุผลที่สุดนะครับค่ะแล้วอย่างนี้อีกประมาณสักล้านคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนถ้าผู้ประกอบการจะลงทะเบียนช่วงนี้ยังลงได้ไหมอะคะครับผมเรื่องของการลงทะเบียนนะครับเราเปิดลงทะเบียนเป็นรอบๆนะครับจะเห็นว่าเราเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับแล้วเราก็จำเป็นจะต้องบริหารจัดการก็มีการหยุดลงทะเบียนแล้วก็ให้เปิดลงทะเบียนต่อเพราะนั้นแม้จะเป็นวันนี้นะครับสถานประกอบการทุกแห่งนะครับที่ใช้บริการสำนักงานประกันสังคมอยู่นะครับส่งเงินในระบบประกันสังคมอยู่เนี่ยท่านจะลงทะเบียนท่านก็เข้าไปในหน้า e-service ซึ่งก็คือเชื่อมต่อในระบบเว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นี่แหละนะครับท่านแจ้งที่ฝ่ายบุคคลท่านหรือฝ่ายบัญชีของท่านที่เป็นคนนำส่งเงินส่งเอกสารนะครับทุกคนก็จะทราบดีก็เข้าไปดูนะครับก็จะมีช่องนะครับที่กำเป็นลิงก์กำหนดให้ทำธุรกรรมของนายจ้างท่านก็เข้าไปดูแล้วก็ไปเข้าในช่อง e-service นะครับก็เดินต่อไปได้หรือไม่ก็โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมก็ได้ซึ่งในวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านชาติชมกลิ่นก็ได้ให้สำนักงานประกันสังคมนั้นเปิดช่องทางพิเศษในเรื่องการให้ข้อมูลเหล่านี้เรามี1506อยู่ซึ่งเป็นเลขฮอตไลน์หลักของเรามานานและของประกันสังคมวันนี้1506กด1เนี่ยเป็นสำนักงานประกันสังคมกด2เป็นกรมการจัดหางานกด3เป็นกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกด4เป็นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกด5เป็นสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานกด6เรามาพูดถึงเรื่องของการดูแลผู้ป่วยถ้ายังจำได้ว่าครั้งที่แล้วที่ผมมาเนี่ยพูดถึงผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโควิดแล้วยังหาเตียงไม่ได้ยังตรวจแล้วเนี่ยหรืออยากจะตรวจจะทำยังไงซึ่งการตรวจเชิงลุกในก่อนหน้านี้นะครับในรอบ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ตรวจไป 250,000 รายสำหรับผู้ประกันตนที่มีภาวะเสี่ยงในขณะเดียวกันวันนี้เราเปิด1506กด7ค่ะนะครับ
1506นะครับนะครับกด6แล้วก็ในนี้มากด7กด7เนี่ยก็จะเป็นการให้คำถามตอบข้อซักถามต่างๆรวมทั้งเรื่องการที่ท่านจะเข้าระบบ e-service นี้ด้วยนะครับท่านจะเข้าได้อย่างไรท่านจะแจ้งได้อย่างไรในขณะเดียวกันท่านก็อาจจะเข้าไปสอบถามได้สำหรับผู้ประกันตนนะครับว่าได้รับ SMS แล้วหรือเพื่อนได้รับเราไม่ได้รับจะไปที่ศูนย์ไหนเพื่อที่จะไปรับวัคซีนนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยอย่างไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการรับวัคซีนนะครับติดต่อได้ที่1506กด7นะครับชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นเรามีคู่สายมีน้องๆรอนั่งทำงานอยู่ 20-30 คนนะครับช่วยดูแลตรงนี้อยู่แล้วก็เปิดศูนย์บริหารนะครับสถานการณ์ในเรื่องการฉีดวัคซีนนี้ด้วยที่สำนักงานประกันสังคมครับค่ะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้ประกันตนมาตรา33แล้วนายจ้างยังไม่ได้ลงทะเบียนตัวเองยังไม่มีคิวในการรับวัคซีนไปบอกนายจ้างเลยว่าเนี่ยเข้าไปในระบบ e-service เลยเพื่อที่จะไปลงทะเบียนเห็นเขาได้รับกันไปแล้วทีนี้ถามถึงเรื่องของระบบสักนิดนึงค่ะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยท่านโฆษกบอกว่าระบบพอเราสามารถเข้าไปฉีดวัคซีนเนี่ยตอนนี้หลายคนได้รับเข็มแรกเข็มที่2เนี่ยเราจะนัดยังไงคะให้เขาเข้ามารับในพื้นที่ต่างๆแบบนี้อะค่ะครับผมขอบคุณครับตรงนี้ก็เป็นอยากจะบอกว่าเป็นความโชคดีของสำนักงานประกันสังคมด้วยนะครับว่าเรามีช่วงเวลาในการบริหารจัดการตรงนี้ถ้าจะมองไปในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ยังพะวงกันอยู่ว่าวัคซีนจะเป็นตัวไหนนะครับพอชัดเจนว่าทั้งล็อตเนี้ย1ล้านโดสที่ได้มาเนี่ยนะครับเป็น AstraZeneca ก็ทำให้มีเวลาถึง4เดือนในการที่จะฉีดเข็มที่2นะครับตรงนี้เมื่อท่านได้รับเข็มที่1เสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับจะออกใบให้กับท่านเป็นการปฏิบัติตัวหรือว่าเป็นการแนะนำนะครับว่าจะอย่างไรในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ท่านอยู่แล้วก็จะมี SMS ของท่านอยู่ซึ่งเราSMS แรกเนี่ยเรานัดหมายไปก็จะใช้ SMS นี้แหละครับในการที่จะแจ้งท่านนะครับในการได้รับวัคซีนเข็มที่2เพื่อที่จะแจ้งว่าจะได้รับมาฉีดอีกครั้งนึงในสถานที่ไหนอาจจะไม่ได้เป็นสถานที่เดิมเพราะสถานที่เดิมเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคาดว่าจะเป็นสถานที่เดิมนะครับในขณะเดียวกัน SMS ที่แจ้งไปนะครับก็จะที่จะยืนยันให้ท่านว่าได้รับวัคซีนแน่ๆในเข็มที่2ยังไงได้รับแน่ๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพียงแต่ว่าในคาดว่าในปลายเดือนนี้ก็จะทราบอีกสำหรับส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้รับในเข็มที่1นะครับยังไม่ได้รับในเข็มที่1นะครับคาดว่าจะดำเนินการได้ทั่วๆครับคือตอนนี้เนี่ยถ้ายังไม่ได้มีการนัดหมายเรื่องของการรับวัคซีนเข็มที่2บอกได้เลยไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าเราเนี่ยมีข้อมูลมีหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อถ้าเราบริหารจัดการวัคซีนพร้อมหมดแล้วเราได้นัดต่อไปแล้วก็มาฉีดเข็มที่2อย่างแน่นอน2ทาง2 way เช่นเดิมครับว่าจะเป็น SMS ไปที่ตัวท่านแล้วก็จะเป็นการประสานเชิงลึกไปที่นายจ้างหรือ HR ของสถานประกอบการของท่านที่ใช้ระบบ e-service เพราะท่านเมลคุยกับผมคุยกับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมทุกวันนะครับสถานประกอบการ 400,000 กว่าแห่งทั่วประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรายืนยันว่าระบบ e-service ของเราค่อนข้างที่จะ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ตัวจำนวนผู้ประกันตนนะครับที่นายจ้างเข้ามาใช้ตรงนี้เราจะติดต่อที่ตัวท่านด้วยแล้วก็ติดต่อที่นายจ้างที่ฝ่ายบุคคลของท่านด้วยตามสูตรเดิมเข็ม2ท่านก็พามาแบบเดิมนะท่านก็แจ้งลูกจ้างแบบเดิมนะมาเป็นกลุ่มตามช่วงเวลาที่เรากำหนดสถานที่ที่กำหนดครับค่ะฟังดูแบบนี้เนี่ยประกันสังคมวางระบบดีมากนะคะเพราะว่าตั้งแต่เรื่องของระบบการนัดก็คือให้ผู้ประกอบการเนี่ยเป็นคนที่จะแจ้งชื่อแจ้งข้อมูลต่างๆแล้วก็จะจัดเตรียมสถานที่ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ทำงานเพื่อที่จะให้ทยอยเดินทางมารับวัคซีนได้แล้วก็ยังมีการติดต่อประสานงานเรื่องของการนัดเข็ม2อะไรต่างๆในหลายช่องทางแต่เรื่องของการติดตามอาการล่ะคะเราติดตามอาการหลังจากการฉีดวัคซีนยังไงบางคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดไปฉีดกับประกันสังคมเราจะติดตามกระทรวงสาธารณสุขหรือเราจะติดตามยังไงหรือว่าเราโคเรื่องของข้อมูลกันยังไงบ้างครับผมขอมาที่เรื่องของข้อมูลก่อนค่ะข้อมูลเนี่ยวันนี้ข้อมูลในการรับวัคซีนแล้วเนี่ยเมื่อตอนต้นผมแจ้งไปว่าจะต้องมาตรวจสอบว่าท่านจองไว้กับที่ไหนบ้างนะครับระบบที่เราดำเนินการอยู่เนี่ยเรียกว่า Hospital Portal นะครับเป็นระบบที่ธนาคารกรุงไทยที่กระทรวงการคลังเนี่ยช่วยเข้ามาเซตอัพให้ด้วยวันนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยต้องขออนุญาตฝากเก่าพระคุณทุกท่านไปณที่นี้ด้วยเหนื่อยอยู่กับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมนะครับทั้ง45ศูนย์ทั่วกรุงเทพมหานครผมเองก็ไปหลายศูนย์นะครับไปเยี่ยม
ยมไปดูไปช่วยกันแก้ปัญหาทำงานกันตรากตรำด้วยความมุ่งมั่นเต็มที่ต้องขอบคุณทางผู้บริหารธนาคารกรุงไทยแล้วก็กระทรวงการคลังด้วยนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยอยากจะบอกท่านว่าข้อมูลตรงนี้จะไปลงในถังหมอพร้อมด้วยกันนะครับวัคซีนนะครับที่ได้ไม่ว่าท่านจะมาจากทางไหนเนี่ยจะต้องเป็นข้อมูลที่จะไปรวมกันทั้งประเทศนะครับอันนี้เป็นเรื่องข้อมูลก่อนพอมาดูระบบของการดูแลนะครับหลังจากได้รับวัคซีนแน่นอนครับเมื่อได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยจะต้องมีการรอดูอาการเมื่อวานนี้ผมไปในจุดหนึ่งก็จะไปเจอคนที่มีความดันโลหิตสูงค่ะนะครับทุกจุดจะมีแพทย์ประจำอยู่นะครับตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขมีเภสัชกรที่ดูแลเรื่องยาเรื่องวัคซีนประจำอยู่ทุกจุดจะมีห้องพยาบาลเตรียมรอรับอยู่ทุกจุดนะครับทุกศูนย์ฉีดจะมีรถแอมบูแลนซ์เตรียมตัวเพื่อที่จะนำส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ทุกจุดจะต้องมีการเชื่อมโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดสำหรับความปลอดภัยของทุกคนค่ะแล้วสิ่งที่เจอเมื่อวานนี้นะครับก็มีความดันโลหิตสูงบ้างการเต้นของหัวใจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดบ้างครับครับอาจจะเป็นตื่นเต้นอาจจะเป็นวิตกกังวลอาจจะมีเมื่อวานผมมีสุภาพสตรีท่านนึงที่ศูนย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับที่ร่มเกล้าก็จะมีแขนเขาชาอยู่พักหนึ่งก็ไปนั่งนะครับนั่งสักพักหนึ่งคุณหมอก็มาดูอาการให้นอนพักสักครึ่งชั่วโมงก็ดีขึ้นชาหลังการฉีดชาหลังการฉีดเขาก็หายแล้วก็กลับบ้านได้นะครับพวกนี้จะมีการติดตามตลอดเพราะนั้นคำแนะนำก็จะมีเอกสารแนะนำว่าอาการแบบไหนที่ท่านยังไม่ต้องไปพบแพทย์อาการแบบไหนที่ควรไปพบแพทย์ทันทีเนี่ยชัดเจนนะครับพอมาถึงตรงนี้อยากจะนำเรียนหลายๆท่านอาจจะกังวลกันว่าแล้วถ้าเผื่อมีอาการที่รุนแรงกว่านั้นล่ะจะทำอย่างไรหลังจากนั้นอีกผมอยากจะอธิบายอย่างนี้ครับว่าเรื่องของการรับวัคซีนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการให้โดยรัฐบาลอยากจะบอกว่าเป็นรัฐบาลโดยผ่านกระทรวงสาธารณสุขระบบในการดูแลคนป่วยของประเทศเนี่ยผมอยากจะบอกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของการให้ยาให้วัคซีนหรือการป้องกันโรคต่างๆอย่างเงี้ยโดยเฉพาะโรคโควิด-19 เนี่ยล่มใหญ่มองเป็นล่มใหญ่เลยคือประเทศคือกระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลท่านนายกนะครับแล้วก็เป็นกระทรวงสาธารณสุขดูแลทั้งหมดวัคซีนจะมาจากตรงนั้นมาจากรัฐบาลมาจากสาธารณสุขพอมาให้จัดให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมแล้วเนี่ยนะครับการเข้ารับการรักษาก็จะมาต่อแล้วเพราะนั้นวันนี้เราเป็นผู้ประกันตนถ้าเผื่อท่านหลังจากรับวัคซีนมาแล้วมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงต้องเข้าโรงพยาบาลตรงนี้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้เลยนะครับเราใช้ได้ตั้งแต่ท่านติดโควิดมาวันนี้ท่านที่ติดโควิดมาการเข้ารับการรักษาค่ายาค่าชุดป้องกันของแพทย์ค่ารับส่งระหว่างโรงพยาบาลเราเซตติ้งให้หมดค่าห้องนะครับรวมไปถึงค่าแพทย์เพราะนั้นเราแยกไอเทมไว้หมดนะครับเพราะนั้นท่านไม่ต้องกังวลนะครับท่านจะได้รับการดูแลอย่างดีแน่นอนนะครับเพราะนั้นเมื่อถ้าเผื่อรับวัคซีนแล้วมีอาการข้างเคียงที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลท่านสามารถใช้บริการได้นะครับโรงพยาบาลก็จะเรียกเก็บจากนะครับผู้ตามสิทธิ์ต่างๆแต่ถ้าเผื่อเป็นไปถึงว่ามีอาการอย่างอื่นที่จะต้องมีการจ่ายค่าชดเชยนั้นก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็มีให้เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างอย่างบางคนบอกว่าไปฉีดมาแล้วอาจจะปวดหัวในลักษณะของไมเกรนอย่างไปฉีดมาช่วงกลางวันเนี่ยตอนแรกก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกว่าเดี๋ยวรอดูอาการไปสักระยะนึงพอถึงช่วงกลางคืนปรากฏว่าอาการยังไม่หายบางคนจะกังวลว่าโอ้โหถ้าเกิดจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลที่ไม่ใช่สิทธิ์ที่เราไม่ได้มีสิทธิ์อยู่อะค่ะอาจจะไปโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นมีห้องฉุกเฉินอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ครอบคลุมด้วยไหมคะครอบคลุมครับอยากจะนำเรียนว่าครอบคลุมในเรื่องแบบนี้เนี่ยเรื่องจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนนะครับโรงพยาบาลที่อยู่ในประเทศไทยผมขอใช้คำนี้เลยดีกว่าเพราะฉะนั้นทุกโรงพยาบาลจะต้องเปิดประตูรับนะครับประชาชนคนไทยทุกคนซึ่งวันนี้ผู้ประกันตนไม่ใช่มีเฉพาะคนไทยนะครับแรงงานต่างด้าวนะครับที่อยู่ในระบบประกันสังคมก็มีเป็นหลักล้านเพราะนั้นแรงงานต่างด้าวเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเจ็บป่วยมีสิทธิ์ที่จะอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ได้นะครับก็ประกันสังคมใช้แจ้งว่าเป็นเหตุในกรณีฉุกเฉินนะพูดง่ายๆนะครับกรณีอย่างเงี้ยท่านใช้บริการที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งทีนี้ระบบการรับแจ้งแต่ละโรงพยาบาลวันนี้เช่นเดียวกันครับใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดคีย์เลข13หลัก
ข้าไปเลขบัตรประชาชนเข้าไปนะครับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสังคมเราก็จะมีเลขให้เช่นเดียวกันขีดตรงนี้ไปก็จะขึ้นสิทธิ์ว่าเขาได้สิทธิ์อะไรนะครับเมื่อทำการรักษาพยาบาลแล้วก็จะเรียกเก็บจากสิทธิ์นั้นๆครับเพราะว่าบางคนดิฉันกลัวว่าเขาจะกลัวว่าเอ๊ะเราไม่ได้เข้าสิทธิ์ของยูเซฟหรือเปล่าเพราะยูเซฟเนี่ย72ชั่วโมงใช่ไหมคะที่เข้ารับการรักษาที่ไหนก็ได้แต่บางคนอาจจะเป็นช่วงของการก้ำกึ่งท่านโฆษกต้องลองนึกดูว่าเอ๊ะตกลงอาจารย์ฉันหนักหรือยังฉันควรจะไปหาหมอหรือเปล่ามันยังไม่ได้เข้าสิทธิ์เรื่องของหายใจหอบเหนื่อยจนกระทั่งต้องเข้าสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดคุยกันแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีนสามารถไปพบคุณหมอได้เลยใช่ครับไปได้เลยครับท่านวิตกกังวลยังไงท่านก็ไปได้เชื่อผมเถอะนะครับเพราะนั้นเรื่องของอาการเจ็บป่วยเรื่องของการวิตกกังวลผมขออนุญาตนำเรียนว่าเราคงห้ามกันไม่ได้เพราะนั้นเป็นความเป็นอันนั้นคืออาการป่วยแล้วนะผมว่าแม้แต่จะป่วยวิตกกังวลนี่ผมมองว่าป่วยแล้วนะฮะเพราะนั้นท่านไปนะครับไปโรงพยาบาลถ้าเผื่อท่านวิตกกังวลจริงๆเนี่ยท่านไปโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมเลยนะครับยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยวัคซีนหรือใดๆก็ตามแต่ทีนี้เราพูดถึงเรื่องของกรณีฉุกเฉินเรื่องวิกฤตอย่างนี้เนี่ยเรามองว่าท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นก็ได้นะครับเรื่องของยูเซฟนั่นก็คือการเป็นภาพรวมแต่พอถึงเสร็จจากยูเซฟแล้วเนี่ยยูเซฟก็จะมากระจายเก็บตามแต่ละบ้านว่าสิทธิ์ใครอย่างที่ผมนำเรียนว่าล่มใหญ่คือประเทศที่ท่านนายกให้มาที่กระทรวงสาธารณสุขดูล่มภายใต้ล่มใหญ่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมท่านมีล่มพิเศษอีกล่มนึงที่เรียกว่าล่มประกันสังคมเพราะนั้นการได้รับวัคซีนจากล่มใหญ่คือจากรัฐบาลให้จากกระทรวงสาธารณสุขเป็นการจัดให้ในขณะที่ท่านเจ็บป่วยท่านมีอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านหยุดงานท่านได้สิทธิ์ประกันสังคมเห็นไหมครับถ้าบอกว่าท่านจะต้องหยุดงานป่วยจากโควิดและป่วยจากโควิดแล้วหรือว่าป่วยจากการรับวัคซีนแล้วจำเป็นจะต้องนอนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยค่าหยุดงานประกันสังคมก็จะจ่ายให้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือล่มเล็กที่เขาซื้อประกันสังคมกับสำนักงานประกันสังคมก็มีสิทธิ์เจ็บป่วยนะครับคลอดบุตรนะครับมีชราภาพมีอะไรต่างๆนานาด้วยครับพวกนั้นก็ถือว่าเป็นล่มเล็กก็ดูแลกันต่อไปในขณะเดียวกันข้าราชการอย่างผมก็มีล่มเล็กของผมก็คือล่มของกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางก็คอยไปจ่ายให้กับยูเซฟเช่นเดียวกันค่ะแสดงว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในกลุ่มไหนเนี่ยทั้งตั้งแต่ตอนที่เราไปรักษาเป็นอาการหลังจากการฉีดวัคซีนหรือว่าเรื่องของการเจ็บป่วยจากโควิด19ก็รักษาฟรีใช่ครับเรื่องของการนอนโรงพยาบาลจนกระทั่งการชดเชยอะไรต่างๆประกันสังคมก็ดูแลให้ทั้งหมดดูแลให้ครับไม่ต้องห่วงท่านบอกเลยครับท่านเป็นผู้ประกันตนอยู่ในระบบประกันสังคมนะครับเพราะฉะนั้นท่านไปไหนท่านต้องวันนี้ใช้เลข13หลักเดียวกันบัตรประชาชนแจ้งเลยนะครับทุกที่มีเครื่องอ่านบัตรเครื่องที่จะบันทึกดูว่าท่านได้สิทธิ์ไหนนะครับเขาก็จะทำการรักษาท่านแล้วก็เรียกเงินเรียกเก็บเงินจากตามสิทธิ์นั้นๆนะครับผมถ้าเผื่อจะต้องนอนพักรักษาตัวอยู่บ้านนะครับขอใบรับรองแพทย์มาลากับที่ทำงานหรือไม่ก็ท่านก็มาใช้สิทธิ์นะครับกับทางสำนักงานประกันสังคมครับค่ะแน่นอนเมื่อสักครู่เนี่ยทางท่านโฆษกก็บอกว่าเรื่องของระบบข้อมูลของประกันสังคมเนี่ยตอนนี้เรียกว่าเราให้ธนาคารกรุงไทยเข้ามาจัดระบบมาทำระบบอะไรให้เราเลยน่าสนใจมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีคำถามมาเยอะมากค่ะว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นประชาชนไปลงทะเบียนเอาไว้กับหมอพร้อมหรือว่าไปลงทะเบียนกับในภูมิลำเนาของตัวเองที่โรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานมาลงทะเบียนกับประกันสังคมด้วยข้อมูลต่างๆสรุปแล้วจะไปอยู่รวมกันถูกต้องใช่ครับถูกต้องครับเพราะนั้นประชาชนคนไทย1เลขบัตรประชาชนเนี่ยจะต้องได้รับวัคซีนโดสเดียวชุดเดียวนะครับเพราะนั้นระบบของกรุงไทยก็จะเชื่อมโยงกับระบบของหมอพร้อมแล้วก็ระบบตามจังหวัดต่างๆนะครับเพราะนั้นเชื่อมโยงกันวันนี้ถ้าเผื่อท่านลงทะเบียนไว้กับหมอพร้อมนะครับหรือลงทะเบียนไว้ที่ไหนก็ตามแต่ท่านจะมาลงทะเบียนแล้ววันนี้กำลังจะเข้ารับวัคซีนจากประกันสังคมล่ะเพราะฉะนั้นจะมีช่องให้ท่านนะครับได้กดยกเลิกสิทธิ์ในสิทธินั้นๆแล้วก็จะมีแบบฟอร์มให้ท่านใส่ด้วยแล้วท่านก็รับวัคซีนเมื่อเช้าที่ผมแวะเยี่ยมมานะครับที่ศูนย์หนึ่งที่ทางหนองจอกเป็นโรงงานฟุตบอลไทยเขาให้ใช้พื้นที่นะครับก็อยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมก็คนก็มาใช้นะครับก็มีอย่างนี้ครับก็อาจจะต้องใช้เวลาบ้างในการที่จะต้องไปยกเลิกสิทธินั้นแล้วก็ใช้สิทธิ์ในการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ครับค่ะแสดงว่าตั้งแต่จองสิทธิ์ในการรับวัคซีนเข้ารับวัคซีนแล้วเรื่องของอาการข้างเคียงต่างๆสุดท้ายแล้วเนี่ยจะอยู่ในระบบกลางถังกลางซึ่งคือ มีหมอพร้อมเหมือนอยู่เป็นหลังบ้านต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมคะแล้วตั้งแต่ที่เราให้บริการฉีดมา2วันมีรายงานไหมคะว่าเอ๊ะมีผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาแล้วมากน้อยขนาดไหนที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อมูลวันแรกมีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเลยเนี่ย2ราย
ครับ2รายไม่เยอะครับไม่เยอะนะครับเราก็ติดตามข้อมูลตรงนี้อยู่ถ้าเผื่อนอนพักนอนรอดูอาการเนี่ยก็มีครับศูนย์ละ1ราย2รายนะครับก็จะประมาณสัก50รายแต่ว่าที่ส่งตัวต้องไปโรงพยาบาลเลยเนี่ยเนื่องจากมีอาการอย่างอื่นแทรกเข้ามานะครับก็มีอย่างเช่นเค้ามีอาการอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางท่านก็มีอาการเป็นลมนะครับซึ่งอาจจะเป็นวิตกกังวลหรือว่าอาจจะเป็นอากาศที่ร้อนนะครับแล้วก็มีนะครับมี2เคสที่เห็นชัดๆนะครับส่วนเคสที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยก็ไปจากศูนย์แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านได้ยังไม่ได้นอนโรงพยาบาลถึงจะเป็นอาการอื่นก็รักษาอยู่ในสิทธิ์ของประกันสังคมเหมือนกันถามนิดนึงค่ะคนที่เป็นผู้ประกันตนไม่ได้อยู่ในกรุงเทพหลายคนบอกโอ้โหเห็นไปเปิดในกรุงเทพอย่างเดียวต้อง45จุดรู้สึกอิจฉาจังเมื่อไหร่จะมาถึงในพื้นที่ของเราสักทีจังหวัดของเราก็อยากฉีดเหมือนกันนะคะขอบคุณครับ เรื่องนี้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นก็ได้เพิ่งประชุมไปแล้วก็พูดคุยกันไปกับหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในภาคราชการแล้วก็ในภาคเอกชนหมายถึงทางสหภาพต่างๆนะครับก็รวมทั้งท่านได้ติดตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดนะครับวันนี้ก็ได้เตรียมการไว้สำหรับเฟส2เนี่ยนะครับก็จะรวมถึงจังหวัดที่อยู่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่เป็นเขตอุตสาหกรรมด้วยนะครับซึ่งในจังหวัดเหล่านั้นอีก10จังหวัดนะครับยกตัวอย่างชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครนะครับฉะเชิงเทรานะครับจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับรวมทั้งเชียงใหม่รวมทั้งเพชรบุรีนะครับนครปฐมนะครับที่ท่านเห็นเมื่อช่วงเช้าผมไปร่วมประชุมกับทีมที่เรียกว่าเป็นมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็เป็นทีมสบคของจังหวัดนะครับก็มาพูดคุยกันว่าเตรียมการแล้วครับว่าถ้าเผื่อจะได้รับวัคซีนหากได้รับวัคซีนจากทางกระทรวงแรงงานนะครับผ่านไปยังผู้ประกันตนเนี่ยเราจะดำเนินการได้อย่างไรยกตัวอย่างชลบุรีคุยกันไปเมื่อเช้านี้เนี่ยเขาจะเตรียมจุดฉีดไว้ 5-6 จุดซึ่งเขามีนิคมอุตสาหกรรมเยอะนี่เฉพาะในส่วนของผู้ประกันตนด้วยซ้ำในส่วนผู้ประกันตนนะครับก็จะไปใช้ในพื้นที่ที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมเป็นที่ออฟฟิศของนิคมอุตสาหกรรมเขาก็จะให้ใช้พื้นที่เพื่อก็มีการเตรียมการกันไว้แล้วครับเรียกว่าวัคซีนพร้อมเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะกระจายลงไปในพื้นที่ตามจุดเสี่ยงตามความเหมาะสมต่างๆเตรียมแพทย์เตรียมโรงงานและเตรียมโรงงานก็มีการแจ้งเข้ามาแล้วแล้วก็มีการให้เขาเตรียมการที่จะจัดลำดับจัดคนนะครับก็ดูตามปริมาณวัคซีนที่จะได้นะครับ